นี่คือพิศิลาวอุรชาเขาคืออดีตรองยอดมวยและดาวรุ่งมวยไทยแห่งปีหนึ่งในสองนักมวยไทยที่กำลังจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อชกในหนึ่งในมวยรอบคิกบ็อกซิ่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีแต่ถ้าเราจะพูดถึงศึกระหว่างมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งเราคงต้องย้อนไปเมื่อ60ปีที่แล้วเมื่อราวีเดชาชัยได้ทำการชกกับอาจารย์คาราเต้ที่มีชื่อว่าเคนจิคุโรซากิที่เวทีลุมพินีครับกรรมการดูโอ้โหฟันสองนี้ขาเป๋เลยครับไม่ไหวครับหลังจากการถูกน็อกอาจารย์คุโรซากิจึงได้ผสมคาราเต้เข้ากับมวยไทยและเรียกมันว่าคิกบ็อกซิ่งถึงแม้จะเป็นกติกาที่ไม่ถนัดแต่คนไทยก็มีตัวแทนคิกบ็อกซิ่งที่สามารถชนะญี่ปุ่นได้มาโดยตลอดแต่ว่าเมื่อตัดภาพมาที่ปัจจุบันทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปโดยเฉพาะในปีนี้ที่นักมวยไทยได้แพ้ให้กับนักมวยญี่ปุ่นเยอะเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นในบ้านนอกบ้านในกติกาคิกบ็อกซิ่งในกติกาที่จับทุ่มได้หรือแม้แต่กติกามวยไทยของเราเองถึงแม้ว่าจะมีการตัดสินที่ค้านสายตาหรือการประกบคู่มวยที่ไม่สูสีแต่ผลสุดท้ายที่ออกมานั้นก็คือมวยไทยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้รุ่นหลังๆนี่จะเห็นต่างชาติมาซ้อมมวยไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆในบ้านเรามีโอกาสที่จะเก่งกับคนไทยไหมครับผมพูดได้เลยว่าต่อไปอีก5ปีเราสู้เขาไม่ได้บางคนเห็นแหมชกมวยไทยอาชีพ 4-5 ไฟครับขนมกรุบครับโอ้โหนี่ไงมอญยันหลักตอนนี้กรุบไปละแต่ว่าในวันที่2กรกฎาคมที่จะถึงนี้โอกาสครั้งใหญ่ของคนไทยกำลังจะเข้ามาถึงRise World Series คือมวยรอบที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีสำหรับมวยรุ่นเล็กซึ่งเคยมีนักมวยไทยอย่างรุ่งกิจวอสังประภัยเข้าร่วมมาแล้วโดยตัวการแข่งขันนั้นจะมีนักมวย8คนจากทั่วโลกถูกนำมาแบ่งสายเพื่อค้นหานักมวยคิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดสำหรับน้ำหนัก54โลโดยมีค่าตัวแต่ละไฟเป็นหลักแสนและเงินรางวัลอันดับ1มูลค่า10ล้านเยนซึ่งตีเป็นเงินไทยแล้วมากกว่า2ล้าน4แสนบาทโดยนักมวยไทยคนแรกจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกุมารดอยเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับโดนดิครับนี่ครับต่อยมาขวาแล้วดูชุดนี้ครับเราต้องดูแลธรรมชาติโอ้ยกุมารดอยเพชรยินดีอะคาเดมี่และนักมวยอีกคนหนึ่งที่จะเข้าร่วมมวยรอบนี้ก็คือเพชรศิลาวอุรชาผ่านมาแล้วถึง2ปีกับการที่ได้ติดตามวัยรุ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์คนนี้โดยปีนี้เราได้กลับมาที่ค่ายวอุรชาอีกครั้งหนึ่งเพื่อถ่ายการฟิตซ้อมที่เคร่งเครียดเท่าไหร่ดิ500และการสัมภาษณ์ที่จริงจังคำถามแรกทำไมปีล่าสุดเชลซีถึงฟอร์มห่วยครับกับเจ้าของฉายาสายเคอร์ฟิวกันครับแต่ก่อนอื่นเพราะว่าวิดีโอนี้ใช้เวลาทำเยอะมากถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับกดกันหรือยังครับกดสิครับโอเคครับถ้ากดแล้วมาดูวิดีโอกันต่อนะครับล่าสุดชกกับดีเซลเล็กครับหลังจบไฟที่แล้วนี่ขาเป็นอะไรโดนอะไรมาก็เจ็บขาครับเจ็บไปทั้งขาเลยครับโดนเตะด้วยแล้วก็เตะด้วยครับกระดูกพี่เขาแข็งแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะก็หายแล้วครับเป็นมวยญี่ปุ่นทีมงานไลฟ์เห็นไฟนั้นนี่หัวใจวายกันหมดนะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็หลังจากไฟนั้นต่อยเสร็จแล้วซ้อมเลยไหมหรือว่ายังไงก็พักร่างกาย 2-3 วันครับแล้วก็เริ่มวิ่งเริ่มทำร่างกายปกติเราชกมวยไทย5ยกชกตามรังสิตและดำเนินมาหลายปีแล้วอยากถามว่ามาชกคิกบ็อกซิ่งครั้งนี้ก็อย่างแรกเลยหนักใจไหมก็หนักใจครับเพราะว่าสอบไม่ได้ครับถ้าสอบไม่ได้ทำไงก็ต้องต่อยไปยิงผมไม่ได้ถ้าผมไม่ได้
ตุผลที่นักมวยไทยแบบชกที่มวยไทยอย่างเงี้ยแล้วเก่งอ่ะแต่ไปชกคิกบ็อกซิ่งแล้วแบบปรับตัวไม่ได้มองว่าอันไหนเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นนี่ครับคะแนนครับความรวดเร็วของเขาที่จะเป็นปัญหาก็ต้องซ้อมไปให้เร็วกว่าเขาออกอาวุธให้เร็วกว่าเขาเปลี่ยนวิธีการซ้อมอะไรยังไงบ้างไหมก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนปั๊มน้อยลงครับแล้วก็เสริมหมัดด้วยครับแล้วก็เตะเยอะๆต้องเอาแรงสู้ต้องเขาไวครับต้องไวให้ไวกว่าเขาครับมีนักมวยไทยคนไหนที่แบบชกคิกบ็อกซิ่งแล้วแบบประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยที่เราแบบดูเป็นพิเศษไหมไม่ว่าแบบซูเปอร์บอลเป็นพนมรุ้งบัวขาวแบบอะไรก็ว่าไปเรามีคนไหนที่เราดูแล้วแบบเป็นไอดอลอะไรงี้บ้างไหมพี่ซูเปอร์บอลครับเก่งครับพี่เขาเก่งครับเร็วเราจะไปถึงจุดนั้นเลยไหมเป็นแชมป์โลกอะไรงี้ก็ความฝันก็อยากเป็นครับมันเพิ่งมีแถลงการแถลงการมาก็เขาจะเอาแบบเหมือนนักมวยมายืนโชว์มานั่งโชว์มาตอบคำถามสื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไปใช่ไหมเราอยู่ไทยเขาเอาคลิปที่เราขึ้นไปเปิดขึ้นจอที่นู่นสวัสดีครับผมเพชรศิลาวอุราชาครับมีรายการวันที่2ในรายการไลฟ์ที่ญี่ปุ่นฝากติดตามนะครับเจอกันแน่โอซากิชิโร่แล้วก็เห็นเราขึ้นไปทำไมแบบเราต้องมีท่าปาดคอนี่มาไงครับก็ต้องได้แรงบันดาลใจมาจากไหนดูมวยปั้มมานี่ต้องขู่ไว้ก่อนครับแพ้ชนะไม่รู้ครับขู่ไว้ก่อนครับแล้วเหตุผลที่เราเรียกท้าไอโอซากิชิโร่อะไรของเรานี่มายังไงก็เผื่อได้เจอครับคือเรามอง2คนนี้แบบเป็นตัวเต็งรายการใช่ครับตัวเต็งแต่ว่าเราก็ไม่ได้โชคกับสองคนนั้นนะก็ไม่รู้โชคร้ายหรือโชคดีก็จับมาได้เจอโทกิทามารุมองว่าเป็นยังไงก็เร็วครับแข็งแรงครับรวดเร็วดีครับพี่บอกก่อนหน้านี้ว่าเขาเปิดคลิปเราที่ปาดคออันนั้นนะที่ท้าไปแล้วเขาถามไอ้คู่ชกเราต่อทีเนี้ยเราได้เห็นยังว่าเขารู้สึกยังไงแบบได้ฟังที่เขาพูดไหมยังครับเขาว่าอะไรพี่เดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูแล้วคุณชอตไรฮาร์ดจิมのタマルトキです前回タイ人との試合で倒せなかったんで今回のこのペッシア選手しっかり KO で倒したいと思いますเรารู้สึกไงครับฟังไม่ออกไม่เป็นไรพี่หาคนแปลมาให้แล้วเขาบอกว่าครั้งที่แล้วที่เขาโชว์กับนักมวยไทยเขาไม่สามารถน็อกได้ก็คือขุนสุกน้อยใช่ไหมเขาบอกครั้งที่เราชกกับคนไทยเขาน็อกไม่ได้ทีนี้ชกกับเพชรศิลาเขาจะเอาน็อกให้ได้ทีนี้เราสมมุติโทกิมองอยู่มองกล้องมีอะไรอยากฝากบอกเขาไหมครับผมก็ลองดูครับก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปซ้อมสุดท้ายแล้วก็ขอฝากขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามีคำติชมอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็ขอฝากเชียร์นักมวยไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปชกในรายการนี้หรือรายการไหนก็ตามถ้าเกิดชนะขึ้นมาก็ยินดีแต่ถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาก็ให้กำลังใจกันนะครับอย่าด่าว่าซ้ำเติมกันเลยเพราะไม่มีใครที่อยากแพ้หรอกครับฝากให้กำลังใจนักมวยด้วยนะครับขอบคุณครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับจะเอาชัยชนะกับประเทศไทยให้ได้ครับI just give them all. I just
minute long, yeah.